ให้ดูบรรยากาศนะครับหลังเกมนะครับคู่ที่2อตกครับปี62ปี63เลยมาปี65เลยทำดีนะใช่ไหมมีแค่มาแถวหน้าใช่น้องมันก็ทำท่าจะกลัวๆด้วยนะเขาเล่นเขาเล่นเครื่องด้วยเหมือนต้องมีมั่นใจไหมเหมือนต้องมีมั่นใจไหมมั่นใจคือเพราะว่าเราคุณมันเยอะเหมือนกันใช่แก้มือกันไปน่าสนุกนะตัวหายใจไปแล้วไฟหนึ่งนะครับน้องชายน้องชายอีกนิดนึงหายไป2ปีหายไปไหนมา100,000บาทนะครับผมบ้านซ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้ซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่สรินยาซ้อมอยู่ที่สรินยาเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ได้หายใจละนะหายไป2ปี FC แฟนมวยได้เห็นแล้วโอ้โหตอนแรกนี่ถามว่าเหนือความคาดหมายของ FC ละแต่วันนี้อาจจะยังไม่สมหวังนะนิดเดียวนะครับแล้วเรา5ยกเรามีจังหวะที่เรารู้สึกเราแผ่วไหมมีไหมมันเร่งไม่ขึ้นช่วงท้ายๆแหละเนาะเพราะว่ามันหายไปนานด้วยแหละแต่ยังก็อยากให้ FC ฝากติดตามนะครับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้อายุ25อยู่นะครับยังไงก็โอ้โหน้ำหนักที่เราคิดว่าน้ำหนักเราเลยน้ำหนักเก่งๆเราเลยโอ้โห102 103นะครับนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้นะครับนะวันนี้ยังทำไม่สำเร็จยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคขอบคุณครับนะครับผมก็นี่นะครับเป็นคู่ที่2เลยครับเพื่อไทยเล็กนะครับก็ถือว่าโอ้โหพลิกกันฝุ่นตลบนะครับอบอวลสำหรับคู่ที่2ในรายการอตก.วันนี้นะครับผมมวยดีวิถีไทยครับเดี๋ยวตอนนี้ผู้ชนะเนี่ยมุมแดงเนี่ยก็กำลังไปรับอัดฉีดอยู่เขาบอกว่าเป็นอัดฉีดที่เยอะที่สุดในชีวิตนะเดี๋ยวผมจะกำลังดูอยู่ว่าเดี๋ยวมุมแดงเนี่ยเขาจะออกมาให้สัมภาษณ์ได้ตอนไหนนะครับวันนี้ขึ้นไปรับอัดฉีดกันเห็นคุณยายนะคุณยายก็มาเชียร์เนี่ยทีมงานมาละนะครับมุมแดงผู้ชนะนะครับเจ้าเพื่อไทยเล็กนะเขาออกมานี่โอ้โหดีใจใหญ่เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหไปสัมภาษณ์กันไปสัมภาษณ์กันนะครับไปสัมภาษณ์กับทีมลองออสนี่แหละเพื่อไทยเล็กครับเพื่อไทยเล็กครับได้อาชีพอาชีพเท่าไหร่น้องเมื่อกี้แสนห้าเลยนี่กินก็ได้ไปยกนิดเดียวยกห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าขึ้นไปแล้วฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้แสนห้าเคยได้ยกห้าเคยได้สูงสุดเท่าไหร่ที่ผ่านมาหมื่นหนึ่งวันนี้ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ค่าตัวนะครั้งแรกในชีวิตนะแสนห้าดูว่าอย่างโง่โดยว่าเป็นเงินที่ตัวเชื่อนะยุคนี้นะเรามั่นใจอะไรยังไงวันนี้ก่อนชกกับก่อนชกชื่อเนี่ยไม่ได้แล้วประสิทธิ์ไม่หมดแต่พอช่วงที่ชกแล้วนี่รู้ไหมว่าเป็นรองรับมาชก4เนี่ยเป็นรองทุกท่านทุกตัวนะเออผมรู้ที่เราคิดว่าเรากลับมาได้ไหมไม่หมดเลยเออจังหวะช่วงแรกๆเราไปพลาดตรงไหนอะไรยังไงทำไมราคาเขาลดกลับมาไม่ต่อเราครับมีอาการว่าสะดุ้งไหมไม่สะดุ้งผมมีนวดแต่ไม่สะดุ้งเลยนะหมดยกสี่ที่เลี้ยงไหวไหมสวยเลยหมดยกสี่รู้เลยว่าชนะใช่ไหมรู้จบมือไม่ไม่หมดเลยใช่ไหมเล็กลุมไฟแรงอันนี้อะไรนะ16ปีก็ไหนเอาขีดไปให้ใครเอาแสนห้าฮะเอาแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้หรอพ่อแม่รวยแล้วครับผมแม่อยู่ข้างนอกขีดแสนห้าแม่อยู่ข้างนอกพี่ยศเนี่ยอ๋อพ่อพ่อแต่แม่อยู่ข้างนอกแยกไปทำอาหารกินนะเนี่ยทานแล้วแล้วยายแล้วก็ยายไปฉีดครั้งนี้ดูเขาบอกว่าเอาไปให้ยายเป็นยายเท่าไหร่น้องยา
โอ้ว่าแบ่งเหลือเท่าไหร่แล้วนะต้องมีส่วนแบ่งก็พี่เลี้ยงเนี่ยตอนนี้มีคนนึงคือใครบ้างใครเลี้ยงน้องคุณย่าถ้าเป็นคุณย่าคนนึงโอเคครับบรรยากาศเดี๋ยวเพื่อไทยเล็กนะครับเพื่อไทยเล็กนะครับผมรับเพื่อไทยเล็กสสมานิดครับรับ150,000ครับวันนี้คุณยายมาพี่ฮอตคุณยายมาแล้วนี่เอาละครับเนี่ยผู้มีพระคุณที่เพื่อไทยเล็กดูแลอยู่เกมครับผมมาไปตามแผนของเราครับที่วางไว้คุณยายครับดูหลานเป็นไงบ้างคุณยายอย่าไปหลานนะอยู่ก่อนน้าเบียร์จะมึงไหนมาดูมาให้เราใจหลานแล้วคุณยายเป็นไงบ้างเกมมันเบียดไปเบียดมานี่คุณยายเป็นช็อตอ่ะเออผมเหมือนกันนะเนี่ยเออโอ้คุณยายยายรุ่นจนชินแล้วตรงไหนนะครับแล้วผมหัวใจไม่เป็นไรครับผมนี่ได้พลังคุณยายเได้พลังคุณยายได้อาชีพเลยคุณยายเป็นไงบ้างครับผมเป็นของคุณยายว่าชัยชนะครั้งนี้ครับผมโอ้ยยายชัยชนะครั้งนี้ทำให้ยายด้วยแล้วชีพก็ให้ยายอาชีพแสนห้าแล้วยายนะเออแล้วคุณยายเป็นไงบ้างครับผมโอ้ทำให้ยายด้วยแล้วชีพอาชีพแสนห้าแล้วยายนะสบายเลยครับผมคุณยายก็จะไม่เชียร์หลานตลอดโอ้โหคุณยายดูแลสุขภาพด้วยนะมวยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลัวไงเป็นห่วงบอกพี่น้องอยู่จังหวัดไหนหน่อยชลบุรีบอกพี่น้องชาวชลบุรีหน่อยคู่ปลายน่าจะทำให้ได้ครับผมมีโอกาสเอาแชมป์ไปฝากคุณยายนะเอาละครับผมยินดีด้วยครับโอเคครับเนี่ยบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเพื่อไทยเล็กสสนี่ชลบุรีนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อไทยเล็กครับนี่ครับทีมงานนะครับผมสสมานิชชลบุรีครับวันนี้ความมั่นอกมั่นใจของเพื่อไทยเล็กเลยครับทีมงานมาครบนะครับคุณยายมาเชียร์รับอัดฉีดวันนี้150,000ดูครับแต่ทีมงานนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่2ที่พลิกกันแบบสนุกพลิกกันแบบอุตลุดจริงๆครับแต่ว่าเราก็ได้เห็นแล้วครับเนี่ยน้องๆนักมวยนะครับได้อัดฉีดไปช่วยเหลือครอบครัวนะไปเลี้ยงครอบครัวเราก็ได้เห็นเนี่ยเหมือนนังบิวเนี่ยก็จะมีคุณยายคุณย่านะมาเชียร์นะครับเนี่ยเป็นภาพความน่ารักความประทับใจนะครับของสำหรับนักมวยครับที่เขาขึ้นบนสังเวียนไปฝ่าฟันเอาชนะคู่ต่อสู้มาได้วันนี้น่าหลากหลายคอมเมนต์หลากหลายความเห็นครับคอมเมนต์ก็มาได้ครับนี่คือเพื่อไทยเล็กครับเด็กคนนี้มีอนาคตจริงๆนะครับนี่ครับมีทีมงานนี่ครอบครัวครับคุณยายมาเชียร์ตลอดเลยไหมครับครับโอ้นี่หลานทั้งนั้นเลยหลานต่อยมวยหลายคนเลยโอ้นี่ดีใจไหมครับคุณยายความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างดีใจครับผมยินดีกับคุณยายด้วยนะครับได้ครับคุณยายถ่ายรูปนี่แหละครับนี่คือทีมงานของสสมานิชชลบุรีครับนี่คือคู่ที่2นะครับก็ไผ่เงินก็ถือว่ากลับมาทำกระดูกครับหายไป2ปีนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มได้เกินความคาดหมายของแฟนมวยหลายๆคนนะครับหายไป2ปีแต่ว่าวันนี้ก็ยังไม่สามารถเอาชนะกลับไปได้ครับชัยชนะเป็นของเจ้าเพื่อไทยเล็กนะครับเพื่อไทยเล็กเราก็ได้เห็นขึ้นเวทีที่จิตเมืองนนท์กันตลอดเลยครับมีรายการตลอดนะครับผมวันนี้ก็ทีมงานโอ้โหออกมาแสดงความยินดีดีใจกันยกใหญ่เลยครับรับอัดฉีดสูงสุดในชีวิตของเจ้าเพื่อไทยเล็กครับ 150,000 บาทครับเอาไปจุนเจือครอบครัวครับคุณแม่เขาอยู่ต่างประเทศนะคุณพ่อก็ทำงานในกรุงเทพตอนนี้เด็กหนุ่มคนนี้ก็ดูแลคุณยายคนเดียวแหละครับโอ้นี่แหละครับนี่คือความสุขนะครับของผู้ชนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้กับผู้แพ้ครับมวยทูเดย์ติดตามชมถ่ายทอดสดหลักเกมกันต่อครับ